สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการปรับเจ้า Casco Econ Tool ในโหมดของการปรับตัวหนังสือหรือตัวเลขนะครับผมให้เป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับผมซึ่งบางคนถ้าติดตั้งเจ้า Casco Econ Tool ตัวนี้ในรูปแบบที่เป็นแนวตั้งเราก็ต้องปรับตัวหนังสือให้อยู่อีกด้านนึงอีกรูปแบบนึงเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็อ่านค่าตัวเลขได้ชัดเจนนะครับ อย่างของผมนี่ติดตั้งในแนวนอนแบบนี้ก็ปรับตัวหนังสือเป็นแบบนี้หน้าหลังอย่างนี้นะครับผมถ้าใครปรับในแนวตั้งก็จะเป็นหน้าหลังอีกแบบนึงครับมาดูวิธีการปรับกันเลยนะครับผมอันดับแรกเรากดปุ่มกลางค้าง1ครั้งนะครับผมจะเข้ามาอยู่ในหน้าโหมดนี้ต่อไปจากนั้นเรากดปุ่มบนค้าง1ครั้งนะครับก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็มากดปุ่มกลางปุ่มกลางอีกครั้งนึงไม่ต้องค้างนะครับกดทีเดียวตัวหนังสือก็จะเกิดการกระพริบแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็กดขึ้นบนหรือลงล่างก็ได้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวหนังสือในอีกรูปแบบนึงนะครับผมแบบนี้นะครับผมพอเราได้ค่าที่เราต้องการแล้วปุ๊บให้เป็นตัวหนังสือในแบบอันนี้แบบแนวตั้งอ่านค่าแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับเราก็กดปุ่มกลางค้างขอโทษนะครับขอโทษนะครับตัวหนังสือก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับผมเรามาลองใหม่อีกครั้งนึงนะครับอันดับแรกอันนี้คือตัวหนังสือในแบบแนวตั้งนะครับถ้าเรามองอีกด้านนึงมันก็ถึงจะเห็นชัดแบบนี้ครับผมเรามาลองอีกครั้งนึงนะครับอันดับแรกกดปุ่มกลางค้าง1ครั้งนะครับผมจากนั้นกดด้านบนค้าง1ครั้งนะครับก็จะมาอยู่ในโหมดที่ตรงนี้จะพิมพ์เขียนคำว่าสวิตช์นะครับผมจากนั้นกดปุ่มกลางทีเดียวไม่ต้องกดค้างตัวหนังสือเริ่มพิมพ์ตัวหนังสือเริ่มกระพริบนะครับจากนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขให้ไปอยู่ตามแนวที่เราต้องการแบบนี้ครับผมแล้วก็จากนั้นกดอีกทีนึงแล้วก็กดค้างก็จะกลับมาอยู่ในหน้าโหมดปกติเหมือนเดิมแบบนี้โอเคเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ